สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับพอดีมีเพื่อนๆในคอร์สนะครับถามมาเนาะคอร์สที่ผมสอนทำเว็บไซต์ฟรีนะก็เป็นของ Fairdi Network นะครับทำเว็บแบบนี้เลยนะครับเว็บแบบ Fairdi Network เนาะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นที่อธิบายไว้นะครับว่าคอร์สฟรีมีอะไรบ้างนะครับสมัครยังไงก็ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31 พฤษภาคม 2565นี้เท่านั้นนะครับก็ถ้างงนะครับไม่รู้จะทำไงก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับก็จะมีบอกอยู่เนาะว่าเราเรียนกันที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เรียนอะไรบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำถามที่ผมได้รับมานะครับก็คือว่าอาจารย์ครับจะติดแท็กในส่วนของตัว Google Tag Manager นะแต่ว่าใช้ Google Analytics นะครับของ Google Analytics เนี่ยมันหาในส่วนของตัวข้อมูลการติดตามไม่เจอนะถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลการติดตามนะครับก็จะมีในส่วนตัวโค้ดการติดตามนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว UA พวกนี้นะครับมันหาไม่เจอนะครับทำยังไงดีนะครับผมก็มานั่งดูนะครับจริงๆแล้ว Google Tag Manager ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพราะว่าใช้แปะเอานะแปะเอาแบบนี้นะครับไปที่ในส่วนของตัว Header Footer นะครับปกติของผมก็จะใช้แปะเอาเลยเนาะเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงนะครับผมก็แปะเอาเลยนะแต่ว่าในกรณีที่ถามมาแล้วนะครับก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเอามาลองดูหน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงเนาะก็ Tag Manager ก็เลยได้มาลองติดดูแล้วนะครับแล้วก็บางอันนะที่เป็นเว็บที่สร้างใหม่ขึ้นมานะครับในกรณีที่ผมใช้ในส่วนของตัว Google Analytics เนาะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรา Assign เข้าไปนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นในส่วนของตัวข้อมูลการติดตามมาให้นะครับทำยังไงมาดูกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะครับในกรณีถ้าเรามี Google Analytics อยู่แล้วนะถ้ายังไม่สมัครก็สมัครฟรีนะครับอันนี้สมัครฟรีของ Google เนาะก็มาที่ในส่วนตัวผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็ทำการสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้ไปได้เลยเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะให้สร้างในส่วนของตัว property นะครับมีคนสอนอยู่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือสอนดีมากนะครับของ content ที่ full เนาะเดี๋ยวแปะลิงก์วิดีโอไว้ให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูมาเหมือนกันนะแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับว่าอันที่สร้างใหม่นะครับมันไม่มีในส่วนของตัวข้อมูลการติดตามนะแล้วเราจะทำยังไงเนาะก็ทำแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าหาในส่วนของตัวอันเนี้ยข้อมูลการติดตามไม่เจอนะถ้าไม่เจอนะครับก็ให้เราทำการสร้าง property ใหม่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วเนาะก็แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่เราต้องติ๊กเลยนะไม่งั้นเราจะหาข้อมูลในส่วนของตัว Google Analytics ไม่เจอนะที่มันเป็น UA นะครับก็คือมาในส่วนของตัวเลือกขั้นสูงตรงนี้นะครับเนี่ยUniversal Analytics นะครับก็คือ UA เนาะคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเขาจะมีให้เลือก2อันนะอันนี้เราใส่ URL เว็บที่เราต้องการแท็กไปนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีให้เลือก2อันก็คือสร้าง Property Analytics Pro แล้วก็ Universal Analytics อันเนี้ยมันจะสร้างขึ้นมาให้2อันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราติ๊กอันล่างอันเดียวนะครับใครที่ของเดิมเนี่ยไม่เคยมีในส่วนของตัว Google Analytics หรือว่าโค้ดที่ขึ้นว่า UA ก่อนนะติ๊กอันนี้เดียวนะครับมันจะขึ้นมาให้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอ่ะอันนี้เลยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆเนาะจากของเดิมนะครับเดี๋ยวดูของเดิมก่อนนะของเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับถ้าเราทำการสร้าง property ใหม่แล้วนะแล้วเราก็ใส่ไปนะครับว่าหน้าจอนะครับอันนี้เป็นเว็บข่าวเนาะหน้าจอ new นะครับแล้วก็ตัวเลือกชั้นสูงนะครับข้อมูลตรงนี้เราก็ตั้งให้ตรงของเรานะก็เป็นไทยนะครับอุ้ยพิมพ์ไทยยังผิดอ่ะข้อมูลตรงนี้ก็เป็นบาทเหมือนกันเนาะบาทนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลือกข้อมูลขั้นสูงนะครับตรงนี้เราก็ต้องปกติมันจะซ่อนอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันติ๊กอันบนนะมันจะสร้างเพิ่มขึ้นมายังไงนะแบบนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเขาก็ถามว่าพนักงานกี่คนนะครับเราทำเว็บก็ของผมเนี่ยจะทำอยู่คนเดียวแล้วก็วัดมันซะทุกอย่างเลยนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเมื่อก่อนนะครับจะเล่าท้าความนิดนึงก็คือพวก Google Ad หรือว่า Facebook Ad เนี่ยลงน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าสิ่งเดียวที่ผมวัดผลก็คือขายได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองขาดข้อมูลพวกนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปค่อยๆไล่ดูในส่วนตัว Line Ad เนาะเอ้ย Line OAFacebook แล้วก็อะไรนะ Google Ad นะครับต้องอาจจะต้องทำแล้วนะครับเพราะว่าอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะแตกต่างยังไงนะครับส่วน SEO นะครับก็มั่วๆไปพอจะได้อยู่เนาะถ้ากดสร้างไปนะครับแบบนี้
เรียบร้อยแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็ขึ้นมีสตรีมข้อมูลนะครับมีอันนู้นอันนี้มาให้เรานะครับเนี่ยแล้วก็วิธีการติดแท็กอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้นะเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับเพราะว่าที่เราต้องการนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว UA เนาะพอมาคลิกดูอีกทีนึงนะครับแบบนี้จะสังเกตว่าเขาจะมีในส่วนของตัวข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก2อันนะไม่รู้ว่าเพิ่มมาไหนน่าจะเป็นอันนี้กับอันนี้นะครับเพราะว่ามันข้างบนกับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น2อันนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะถ้าสมมติว่าต้องการเอาไปใช้ในส่วนของ Google Tag Manager นะแล้วมันต้องการให้กรอกในส่วนของตัวที่มันเป็น Universal Analytics นะครับก็ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลการติดตามนะครับแล้วก็ไปที่โค้ดการติดตามนะครับถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษนะตำแหน่งมันอยู่อันเดียวกันนะครับแต่ว่าแปลมาบางทีมันจะงงๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นรหัสติดตามเห็นไหมครับก็จะมีรหัส UA มาให้ใช้แล้วเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากดูรายละเอียดนะครับใครใช้ Google Tag Manager นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นของคอนเทนต์ที่ฟูลนะครับทำมาละเอียดดีมากเลยนะครับเพราะว่าปกติผมไม่ได้ใช้ผมก็ไปดูของเขานี่แหละครับเขาก็สอนอยู่นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ติดปัญหาเหมือนผมนะไม่ใช่เหมือนผมสิเหมือนกับผู้เรียนนะครับที่อยากติด Google Analytics หรือว่าติด Google Tag Manager นะแต่ว่าหาในส่วนของตัวรหัสการติดตาม UA ไม่เจอนะก็มาทำตามแบบนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายคันจมูกเฉยเลย